สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมจริงๆว่าจะยัดอะไรจะยัดเรียกว่าอะไรวะจะเอาเข้าช่วงรายการไร้สาระกับครูแว่น QA ดีไหมแต่เอ้างั้นเป็นไร้สาระกับครูแว่นกันแล้วกันนะครับเพราะคำถามมันตรงตัวมากฮะก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันคำถามนะครับมาจากลูกค้าหน้าร้านเลยเป็นคำถามที่ฮอตฮิตมากๆนะครับสำหรับคนที่เริ่มจะเล่นมีดพับละแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากได้มีดจีนเว้ยเขาอยากไปกูเมกาเว้ยกูเมกาเว้ยกูแบบโจไบเดนกูโจไบเดนเว้ยกูขอแบบเมกาหน่อยแล้วกันนะแต่เป็นมีดพับที่ราคาไม่แรงพี่คุณภาพดีผมก็ถามต่อไอเมกาที่ว่าเนี่ยเอาแบรนด์เมกาหรือว่าต้องทำเมกาด้วยลูกค้าก็บอกถ้าทำอเมริกาด้วยก็ดีแต่ขอราคาไม่แพงนะพี่โอเคนายจะซื้อไปทำอะไรเหมือนเดิมซื้อไปใช้พี่ใช้เล็กๆน้อยๆทำงานตัดกล่องเข้าใจนะมันไม่ใช่ดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ดาบเลเซอร์ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะเข้าใจพี่มันเป็นมีดพับนั่นแหละผมแค่อยากได้เท่ๆโก้ๆพกโก้ๆแล้วก็ใช้งานได้โอเคงั้นเอาบัตเป็นทำไหมคำถามปลายเปิดแบบนี้คุยกันง่ายนะแต่ต้องคุยกับคนที่แบบเขาไม่กักนะถ้าคนที่กักแบบพี่มีบัคมีตัวนี้พี่มีบัคแวนเทจอะคุยแวนเทจแต่แรกดิจะให้จบไม่ต้องวนบิดไปเรื่อยจะแวนเทจก็แวนเทจไปแต่ถ้าพี่บัคใช้งานไม่ต้องสนใจผมชอบผมก็ซื้ออะแต่ว่าขอไม่แพงหน่อยอะบัคที่ขายที่เมืองไทยนะครับส่วนใหญ่จะทำที่อเมริกาเพราะว่าบัคที่ทำเม็ดไม่ใช่ของก๊อปนะบัคเม็ดอินไชน่าคนไทยไม่ค่อยเล่นครับแต่คุณอาจจะซื้อบัคเม็ดอินไชน่าได้ตามเว็บไซต์ต่างประเทศทั่วๆไปนะครับที่เมืองไทยเราก็พูดตรงๆนะพวกเนี้ยเราเรียกมันว่าของสะสมแต่ถ้าต่างประเทศเราเรียกมันว่าของใช้ถ้าฝรั่งมาซื้อมีดเขาจะบอกเฮ้ยยูฝากทิ้งกล่องด้วยผมแรกๆผมขายผมจะงงอะไรวะไม่เอาอ่ะโอ้ฝากทิ้งด้วยอิสระโชว์อินจูทรัสอะไรของมันนะ โอเคก็ทิ้งก็ทิ้งวะอะไรเงี้ยแต่คนไทยไม่ค่อยทิ้งครับเขาจะเก็บสะสมไว้มันเป็นของสะสมถ้าพวกเนี้ยมันจะไปอยู่ตามร้านสะดวกซื้อต่างประเทศนะฮะก็เหมือนที่เราเดินตามร้านสะดวกร้านเครื่องมือของเราเนี่ยโฮมโปรโฮมมาร์ทก็จะเป็นมีดพับมันก็มีนะแต่มันก็อยู่ในแพ็คอะแกะใช้แล้วก็ทิ้งไปอารมณ์เดียวกันเพียงแต่มันเป็นบัคเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะฮะผมเหลาสรรพคุณไปเรื่อยนะไอ้บัครุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับมันมีทั้งแพ็คที่เป็นกล่องแล้วก็เป็นพลาสติกซีลแพ็คก็มีนะครับคือเขาเอาไว้สำหรับแขวนโชว์พื้นที่แนวตั้งเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยเอ๊ะทำไมรุ่นเดียวกันมันมีแพ็คเกจหลายแบบก็อย่างที่ผมบอกครับไอ้พวกเนี้ยมันคือของที่ขายตามห้างทั่วๆไปครับเป็นอุปกรณ์ช่างชนิดหนึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับหรือจะไปแขวนเป็นเชลฟ์เป็นอะไรก็ตามนั้นซื้อไปก็ตัดแพ็คแล้วก็หนีไปก็แล้วแต่ครับบางทีเรามาก็จะเป็นรูปพลาสติกซีลมาแบบนั้นหรือบางทีก็มาเป็นกล่องแบบนี้คล้ามนานละแกะสักทีไม่มึงรุ่นนี้นะครับเป็นบัคแบนทัมมันชื่อรุ่นก็คือแบนทัมนะครับนี่ที่ผมมีตอนนี้มันจะเป็น02800285 BKSB กับ0286มันจะมี0286มันจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตัวกลางก็คือตัวเล็กแล้วก็มีเล็กกว่านี้ก็มีนะครับมันมีหลายขนาดมีพวกนี้มันมีหลายขนาดเขาทำมามีหลายไซส์นะครับภาพนานเหลือเกินเขามีสักทีนะฮะผมหยิบตัวใหญ่ให้ดูก่อนนะครับตัวเนี้ยอย่างที่บอกไงซื้อไปพกพาก็1ข้อแรกเลยนะครับมีดบัคเนี่ยราคามันไม่แพงราคา1,000ต้นซื้อได้อ่ะ1,000ต้นนะครับมีคลิปให้ด้วยถ้าตัวเล็กมากๆมันจะไม่มีคลิปเน็บมีคลิปเน็บระบบล็อกเป็นแบ็คล็อกใบมีดวัสดุ420 SC พอใช้งานแล้วพี่นะครับแล้วก็ล็อกก็แข็งแรงดีไม่มีปัญหานะครับเป็นแบ็คล็อกอย่างเงี้ยมันก็จะมีด้ามล็อกแล้วก็ประกับหน่อยแค่นี้มีดพับทำไมพับก็หักหัวลงมันก็จะประหยัดพื้นที่ใช่ไหมถ้าเป็นมีดเป็นใบเล่มอย่างนี้มันก็จะต้องมีซองมีปลอกด้วยแต่นี่ก็คือเทคโนโลยีมีดพับเกิดวิวัฒนาการขึ้นมาเนี่ยแค่นี้เราใช้แค่ด้ามจับกับมีดแค่นี้คุณจะตัดกล่องตัดแพ็คก็ทำงานแค่นี้ทื่อก็รับง่ายๆนะฮะหรือ
ไม่ขี้เกียจรับส่งไหมที่ร้านผมรับก็ได้นะครับผมคิด50บาทนะส่วนค่าบริการจัดส่งลูกค้าก็ต้องเป็นคนดำเนินการเองทั้งส่งมาและส่งกลับนะครับไม่มีปัญหาผมจะแนะนำอ่ะเนี่ยราคาไม่แพงละซื้อได้นะครับอยากมีสักเล่มอยากพกเท่ๆอยากมีกับเขาบ้างแต่ขอไม่ต้องแพงมากแต่ขอแบรนด์อเมริกาแล้วกันเนี่ยบัค Made in USA นะครับเป็นตัวค่อนข้างจะตัวบวยเลยตัวบวยตัวเริ่มต้นของคนเล่นมีดเฮ้ยอย่างนี้แต่ถ้าคุณแบบไม่ชอบผมชอบเป็นไลเนอร์ล็อกแต่ก็ปรับรุ่นขึ้นไปฮะมันก็มีรุ่นแวนเทจให้คุณเลือกก็เหมือนกันแต่แวนเทจก็ราคาจะแพงกว่านี้นิดนึงเท่านั้นเองไม่ต้องคิดมากครับเตรียมของมาเล่นพวกนี้ยังไงแม่งบวกลบนิดหน่อยอ่ะอย่าไปคิดมากแต่ถ้าคุณเป็นคนคิดมากนะเอาสิ่งที่ผมพูดไปคิดนะฮะแล้วคิดให้หนักเลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องคิดคือจะซื้อไปทำไมวะถ้าคุณคิดมากขนาดนี้คุณจะซื้อไปทำไมสำหรับผมผมแนะนำคนมาซื้อมันคือของเล่นถ้าพี่ซีเรียสมากกับของเล่นชิ้นนี้พี่อย่าซื้อเพราะพี่จะเครียดพี่ให้เลือกแบบงั้นไม่ซื้อแล้วกันเปลี่ยนด่านเลยไม่เอาแล้วไม่เล่นมันไม่ดีเลยเอาตังค์ไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ดีกว่ามีความสุขกว่าพี่แล้วพี่จะผ่านด่านนี้ไปด่านนี้มันผ่านได้หลายวิธีนะหนึ่งเข้าไปเล่นมันเคยเด็กๆ เข้าไปเล่นซุ้มไหมเขาจะมีซุ้มลูกเสือหรืองานกาชาดก็ได้เฮ้ยเกมนี้น่าเล่นเล่นจ่ายตังค์เล่นเล่นจนสนุกพอละครับแค่นั้นนะหรือไม่เล่นด่านนี้ไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นพี่ให้พี่ผ่านไปแต่ถ้าไปยืนหยุดอยู่ตรงนั้นน่ะผมแนะนำอย่างนี้ถ้าไปยืนหยุดอยู่ตรงนั้นจะซื้อไม่ซื้อดีวะจะซื้อก็รู้สึกจะเสียเงินเสียดายตังค์แต่เราก็ซื้อได้นะแต่เราก็อยากมีนะแต่ว่าคิดให้ขาดเอาซื้อจบซื้อแล้วอะจะซื้อมาเล่นซื้อความสุขจบหรือเฮ้ยไม่ซื้อมีความสุขกว่าจบอีกแค่นั้นตัวเล็กนี่285นะครับพวกข้อมูลพวกนี้ลูกค้าไปเซิร์ชดูได้ตามในอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะจะดูสเปคอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคลิปผมมันก็พูดแบบพูดเรื่อยๆอ่ะพูดแบบคนปากหมาพูดไปเรื่อยอ่ะไม่ได้ดีเทลสินค้าจ๋าแบบโหต้องไม่ฮะผมถ่ายรายการตามที่ผมอยากจะถ่ายครับผมว่าผมมีความสุขในการถ่ายแบบนี้มากกว่านะมีความสุขของผมมันคือความสุขชนิดหนึ่งของผมนะในการถ่ายคลิปอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันมีคลิปเหมือนกันแต่ตัวจะเล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็จะมีไซส์ให้เลือกหลายขนาดและที่สำคัญบัคแบนตัมมันจะมีด้ามสีด้วยด้ามที่เป็นลายพรางหรืออะไรแต่ตอนนี้ผมไม่มีสินค้านะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยสั่งมาขายอ่ะเพราะว่ามันขายไม่ค่อยดีพูดตรงๆนะฮะผมจะขายด้ามดำได้ดีมากกว่าเช่นขายด้ามดำ10เล่มจะขายลายพรางได้สักครึ่งเล่มหมายความว่าผมขายนี่สัก20เล่มขายลายพรางได้เล่มนึงเพราะว่าไม่รู้สิผมอาจจะขายมันยากมั้งไม่ค่อยถูกจริตกับลูกค้าเท่าไหร่แต่ก็จังหวะดีๆถ้ามันราคาไม่แพงผมก็จะเอามาขายนะครับเนี่ยเล่มเล็กกับเล่มใหญ่ตอบคำถามลูกค้าคือเนี่ยราคาไม่แพง Made in USA แล้วก็เป็นแบรนด์อเมริกาด้วยสินค้าแบรนด์พวกเนี้ยใช้งานได้ดีไม่ต้องถามเรื่องคุณภาพมันดีอยู่แล้วพี่มันอยู่ที่ว่าเฮ้ยพี่ชอบจะเล่นแบรนด์ไหนอ่ะมันเหมือนมีดจีนไหมมันเหมือนมีดจีนเลยเพียงแต่ว่ามันคนละแบรนด์กันเนี่ยแลนด์910 modify รุ่นทำผิวพิเศษที่ผมทำให้ดูนะครับยังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้วางขาย ลืมวางขายนะฮะเดี๋ยวค่อยวางขายเล่มเดียวในโลกนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยถ่ายคลิปไว้แหละเล่มเดียวในโลกเนี่ยแต่ราคาต่างกันแต่ถ้าเอาแค่พี่ไม่ต้องสนใจเรื่องแบรนด์เลยนะเอาแค่เอามีดคุ้มๆอ่ะนะคนเนี้ยแลนด์910เนี่ยคุ้มเหี้ยๆนะครับระบบบอลแบริ่งด้วยตัวรุ่นใหม่ประกาศ G10 ใบมีด12-427พอๆกับไอ้นี่เลยเฮ้ยนี่คลิปบัคไอ้นี่มึงแย่งซีนเหรอไม่เกี่ยวเพื่อนๆอยากรู้ผมเล่าให้ฟังนะเท่านั้นเองอ่ะสุดท้ายครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณซื้อไม่เล่มนี้ก็เล่มนี้ไปแล้วคืออะไรรู้ไหมฮะเพื่อนๆอยากรู้ไหมฮะเพื่อนๆรู้ไหมว่ามีดเล่มสุดท้ายในโลกมันไม่เคยมีอยู่จริงสมมุตินะครับเอาเล่มไหนดีพี่อ่ะแล้วแต่ชอบอ่ะซื้อเล่มนี้กลับไปพอกลับบ้านไปกุ๊ก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 ทำไมกูไม่ซื้อไอ้ตัวเล็กมาวะเหมือนกันอ่ะพี่ผมเอาตัวนี้แหละดูเข้ามือสุดแล้วกลับบ้านไปก็กุ๊ก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 ทำไมกูไม่เอาตัวใหญ่มาวะแล้วคุณก็จะเกิดการซื้อมีดอีกเล่มนึงขึ้นมาครับในซีรีส์เดียวกันคุณก็จะเริ่มเฮ้ยมี2อันไว้ดี
วิธีแก้ปัญหาพวกนี้นะครับแก้ง่ายมากๆเลยอย่างที่บอกสินค้าราคาไม่แรงซื้อทีถ้าชอบซื้อแม่งไปเลย2อันจบโอเคไหมครบแล้วนี่เรียบร้อยทีนี้เราก็หาตัวอื่นละตัวที่มันจะเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้แต่คืนนี้กูนอนหลับแน่ๆแล้วไหนๆกำตังไปซื้อขอนอนหลับหน่อยวะไม่ใช่กลับมาทำไมกูไม่เอาตัวเล็กมาวะทำไมกูไม่เอาตัวใหญ่มาวะซื้อแม่ง2อันเลยหรือตัดสินใจให้ได้โอ้เลยอ่ะตกลงผมเอาตัวเล็กแล้วกันตามนี้จบเลยนะไม่ต้องคิดอะไรละไม่ต้องไปอยากได้ตัวใหญ่ไม่ต้องไม่ใช่คืนนี้กลับไปฝันก่อนเออดีแล้วเราได้เครื่องมือมาใช้ไว้เฮ้ยลองไปใช้ดูดิใช้สักเดือนดิเออเดือน2เดือนเฮ้ยใช้ดีด้วยว่ะเฮ้ยซื้อเล่มไหมเอ้ยพี่ก็มีตัวใหญ่ป่ะลองถามดูหรือกระเถิบไปรุ่นอื่นหรือไปเล่นยี่ห้ออื่นๆบ้างเป็นทางเลือกนึงนะครับที่บางทีผมอาจจะแนะนำนี่คือปัญหาที่เกิดจากหน้าร้านจริงและไม่อยากให้ลูกค้าซื้อกลับไปแล้วนอนไม่หลับจริงส่วนใหญ่แม่งนอนไม่หลับเพราะอย่างนี้แหละไม่เล็กก็ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เล็กถ้ามันไม่แพงมากแล้วของก็มีก็ซื้อไปเถอะไม่ต้องคิดมากครับแล้วก็ไม่ต้องรอคอยวันเวลาอะไรด้วยนะวันดีคืนดีไปที่หน้าร้านพี่285มีไหมอ๋อหมดพอดีเลยผมของกำลังรอสั่งเข้ามาอยู่เอาตัวนี้ไปเล่นก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยคุณจะมีของเล่นตลอดแล้วคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบซีเรียสกับอะไรไม่ค่อยยึดติดอะไรมากมายครับมีตามไหนก็ตามนั้นนะฉันใดฉันนั้นเลยเหมือนผมอะผมเป็นร้านค้าผมจะมัวนั่งรอโรงงานเขาผลิต285ผมนั่งรออย่างเดียวก็นั่งเคาะไม่ได้นะเอ้าตอนนี้มี286ก็286มา284มีก็เอามาเผื่อลูกค้าเขาอยากได้ก็เอามาตัวนี้มาเดี๋ยวตามมาทีหลังมันจะเกิดการสั่งสินค้าแบบนี้ตัวผมก็ต้องแบบนั้นเหมือนกันครับผมบริหารของในร้านอ่ะตัวนี้มีตัวนี้อีกนานเลยพี่เอาตัวนี้มาเพิ่มหน่อยจะได้มีขายลูกค้ามาปุ๊บก็ได้แบบพี่ตัวเล็กไม่มีนะผมมีตัวใหญ่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยก็จะได้ขายได้ครับก็คือผมก็ต้องสั่งมาขายแบบดักรถไฟเงี้ยนะรุ่นนี้มีเว็บรุ่นมีเว็บมันหมดอ่ะผมก็ต้องหาดราก้อนไฟรุ่นอื่นมาขายก็สั่งงั้นตัวอื่นก็สั่งมาออเดอร์สั่งมาก่อนก็มากองไว้เพื่อนๆอยากได้ดราก้อนไฟก็อ่ะโอเคแต่ถ้าพี่ต้องตัวนี้เท่านั้นก็ต้องรอหน่อยนะใช่ไหมครับก็ต้องรอมาตั้งกับผมก็ต้องรอมาตั้งกับที่โรงงานก็ว่ากันไปเลยตามนั้นเองถ้าคุณเป็นคนง่ายๆสบายๆเราก็จะมีของเล่นแปลกๆใหม่ๆเรื่อยๆอาจจะไม่ตรงสเปคสักเท่าไหร่แต่ผมว่ามันดันชีวิตให้สนุกได้นะในแต่ละวันน่ะถ้าเราไม่ไปยึดติดอะไรกับมันเยอะๆนะครับผมพยายามจะบอกให้ฟังงี้ตัวนั้นไม่มีสีนี้ไม่มีสีนี้ก็ได้มั้งอันนั้นก็ได้มั้งเราได้ของเล่นเลยนะเราไม่ต้องรออะไรมากมายครับไม่ต้องรอแล้วชั่วโมงนี้อยากทำเนี่ยอะไรทำนะไวรัสล้างโลกแล้วสวัสดีครับ